ใบงานเออร์เลอร์ครับผมนี่คือโจทย์ที่ผมได้ครับตัวต้านทานของผมก็คือ1,053โอห์มครับนี่คือตารางที่ผมได้ครับผมได้แรงจ่ายไปตั้งแต่1โวลต์จนถึง4โวลต์ครับผมค่า x คือค่าที่วัดได้ครับผมค่า y ก็คือค่าที่วัดได้ครับผมจากกระแสค่า fy คือการนำค่า x และค่า y ที่วัดได้มาคูณกันครับผมค่า x ยกกำลังสองก็คือนำค่า x ที่วัดได้มายกกำลังสองครับแล้วจึงไปคำนวณค่า y ยกกำลังครับจึงจะได้ค่าเออร์เลอร์ออกมาครับผม m ของผมจะเท่ากับ 0.0009636 ครับและ c จะเท่ากับลบ 2.964e ลบ05ครับทำ dy by dx ครับผมนำลบ 0.00841หารด้วยลบ9จะเท่ากับ 0.00093.42.92 ครับผมต่อไปหาค่า r ครับผมโดยการนำ1หารด้วยค่าที่หาได้จาก dy by dx เมื่อกี้ครับคือ1หารด้วย 0.00093.42.22จะเท่ากับ 1,069 โอห์มครับผมคาดเคลื่อนมา16ครับผมนี่คือพอดครับที่ได้ครับผมนี่คือวิธีคำนวณหา M ครับผมโดยการนำ M มาคูณด้วยครับ xy ครับผมแล้วก็ผลรวมของ x คูณผลรวมของ y หารด้วย m คูณผลรวมของ x กำลังสองลบด้วยผลรวมของ x ยกกำลังสองครับผมดังนั้น m เท่ากับ 0.0009635 ครับผมต่อไป c ครับนำผลรวมของ y ลบกับ m คูณผลรวมของ x หารด้วย n ครับผมจะได้ 0.489817 ลบ 0.0009663555คูณด้วยครับ 511.86หารด้วย10ดังนั้น C จะเท่ากับ 0.0000294 ครับผมขอบคุณครับ